ปวดท้องทำอะไรเยอะหรือเปล่าคะมันมีการเกร็งหรือยังไงหรือว่าไปดื่มอะไรมาได้ข่าวว่าเจอกับสเปรย์แล้วค่ะพี่ให้เวลาปอนแนะนำสเปรย์ค่ะกี่วันทั้งหมดเท่าไหร่คะทำไมเธอต้องหันไปถามเขาทุกอย่างแต่คิดเองไม่ได้เลยหรอเดือนนิดๆตัวจริงเหมือนในภาพปะน่ารักกว่าช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนไปรับตอนคิดว่าแบบเอ้ยเศรษฐกิจแบบไม่ดีนะจะซื้อดอกไม้ไปช่อหนึ่งแล้วเป็นอะไรกับเรื่องเศรษฐกิจกับดอกไม้วะโอเคอยากใช่เป็นคนน่ารักเนาะมีสิทธิในการให้ดอกไม้ตามเศรษฐกิจส่วนกระแสได้ตลอดเวลาเป็นแบบดอกที่มีกลิ่นหอมมะลิความจริงอะตอนอยากได้ดอกทิวลิปแต่มันเหมือนใครสั่งเป็นกุหลาบที่มันมีกลิ่นหอมเด็กเดี๋ยวนี้รู้จักดอกโบตันเลยไหมแต่ปอนชอบไงในที่สุดปอนก็ได้ให้ดอกไม้คนที่เขาอยากได้และได้ให้ด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะยินดีด้วยเขาลงเครื่องตอนกี่โมงตอนเที่ยงแล้วเราไปตั้งกี่โมง9โมงเสียเวลาไงก็เห็นสเปรย์เดินออกมาแล้วแหละรู้ได้ยังไงว่าเป็นเขาคือมันจำหน้าได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ใช่ปอนจะจำคำว่าตัวเองไม่ได้ได้ยังไงอ๋อโผล่มาแบบแน่นอนว่าเห็นแล้วอ่ะฉันมีรูปที่เขาแบบไม่ใช่รูปเป็นคลิปที่เขาตัดเล็บกันอยู่อ่ะอีกคนนึงก็พูดว่าถ้าตัดเล็บเซ็กซี่จังเลยอ่ะค่ะก็เซ็กซี่ไหมก็รู้กัน2คนก็ได้ทำไมฉันต้องรับรู้วะที่ชอบแกล้งน้องอ่ะน้องขอแกล้งคืนบ้างก็น้องคนโดนอ่ะจริงๆมันก็เลยส่งรูปแฟนที่กำลังตัดเล็บเท้ามาให้ฉันแล้วบอกว่าเซ็กซี่จังไม่เป็นคนยังไงกันวะเด็กคนนี้ปอนพี่ไม่อยากคุยกับปอนละพี่อยากคุยกับเปได้ปะเปไม่ได้แกล้งเขินอ้าวทุกคนคะมือหนึ่งมิ้นนั้นคือสเปรย์นะคะทุกคนห่วงแฟนวะไม่ให้เห็นเดี๋ยวมีคนหยิบแฟนเสียอาการตลอดทุกวินาทีนะคะเล่าความน่ารักในการเจอกันหน่อยสิเขาลากกระเป๋าหนีน่ารักเนาะเป็นซีนเขินๆเดินลากกระเป๋าหนีกันอีกคนก็ถือดอกไม้ตามไม่รู้จักสเปรย์เลยพาไปรู้จักหน่อยไหมอันนี้ดูไลฟ์อยู่ปะคะเขินรุนแรงใช่ไหมแกคนลำพูนใช่ไหมคะแกเป็นคนลำพูนค่ะเกิดที่นั่นเลยปะเกิดที่ลำพูนใช่ไหมคะเกิดใช่แต่ว่าไปเรียนที่เชียงใหม่ไงเรียนโรงเรียนอะไรอ่ะซินเซิงอ๋อเรียนซินเซิงเด็กจีนดีใจด้วยที่ได้เจอกันบ้านแฟอยู่แถวไหนอะคะที่ลำพูนอ่ะอยู่ในเมืองทำไมต้องแฟด้วยเอาหูฟังไปให้เฟเลยได้ปะเธอจะมีคนได้ยินเสียงแฟนปอลหรอหวงเสียงเพื่อน้องสเปรย์สวัสดีค่ะน้องแฟเขินใช่ปะตอนเนี้ยก็เขินเขินไอ้อย่างคนรอดูปอนชอบแกล้งค่ะก็เลยเขินปอนแกล้งแล้วปอนรักนะถ้าปอนไม่แกล้งอ่ะแปลว่าไม่รู้สึกเปิ้ลขางเปิ้ลฮักของเปิ้ลเนอร์แป๊กนะแป๊กอู้ได้เลยดูง่ายจะตายปอนอ่ะคนบ้านไหนคะลำพูนเนี่ยอยู่ในเมืองเลยอะค่ะที่บ้านทำอะไรอะทำร้านอาหารทำคาแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวมีคาเฟ่นะคะที่ลำพูนค่ะนี่ชื่ออะไรวันที่1มิถุนายนค่ะบ้านทุ่งคาเฟ่แอนด์เรสตอรองค่ะเดี๋ยวเวียงหรือว่าออกไปอยู่เหมือนรอบๆเมืองหน่อยอะค่ะดีใจนะคะที่ปอนมีแฟนเป็นคนลำพูนเผื่อวันไหนจะได้มีคนพาทัวร์ไปไหว้พระแม่จามเทวีได้ค่ะคนรอดูนะสเปรย์440คนพอจะให้พี่ขอพอสักแบบ2วิได้ก่อนปอนขอดูหน้าเปย์แบบ2วิแล้วนี่อ่ะโอเคน่ารักมากคนดูตายสลบละสเปย์ IG เป็น public หรือว่าเป็นอะไรคะ public ค่ะก็พอมีคนพอรู้จักปอนแล้วคงมีคนทุกวันเหรอปอนแท็กสตอรี่ทุกวันIG not private ให้ความเป็นส่วนตัวกันด้วยนะคะน้องก็มีอาชีพหน้าที่การงานในส่วนของน้องที่บางทีเนี่ยเขาก็ต้องระวังตัวเองเนาะอย่ารบกวนน้องเยอะนะคะทุกคนลาตายเก็บศพไปหมดแล้วนะคะกับฉากเมื่อกี้นะคะปอนมันห่วงมากห่วงไม่แต่เสียงห่วงไม่แต่หน้าทุกอย่างนอกเหนือไปจากที่น้องเขาเขินเนี่ยมันนะคะมันมีคำหนึ่งนะเป็นศัพท์เหนือที่ชอบมากเลยคำว่าไข้ขึ้นไข้ขึ้นคืออะไรคะพี่ล่ะคำว่าไม่สบายเป็นไข้ของภาษาเหนือมันจะเป็นอีกคำหนึ่งเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นสมัยความว่าอยากขึ้นไข้ขึ้นความป่วยอยู่ตอนเนี้ยปวดท้องหิวหิวอะไรหิวฉันไม่ได้กินอาหารพี่ไปแล้วพี่ก็ปวดท้องเหมือนกันแต่ไม่ได้หิวคือจะอ้วกคนดูทุกคนคือแบบพี่เอ็มจะขยี้แทนความสบายทุกคนควรเก็บเรื่องส่วนตัวของตัวเองไว้เป็นดีเพราะว่าที่เดอะคลอสเซ็ตอ่ะมีความลับมีน้องบอกว่าไปหอมแก้มสเปรย์ให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วก็กุ้งไหนกันแกเป็นคนหอมแล้วแกจะหวงหาอะไรหวงคนอื่นเห็นไง
เอาเป็นว่าเขาไม่ทำอ่ะพอใจไหมพวกเธอเขาไม่ทำอ่ะแต่ฉันเชื่อนะเดี๋ยวในสตอรี่มันก็มีปล่อยปอนดีกว่าปอนหิวถามน้องเขาด้วยนะเขาหิวหรือเปล่ามีแต่คนเชียร์หอมไปรอดูในสตอรี่แล้วกันเดี๋ยวเขาหอมแล้วเขาก็จริงเหรอทิกท็อกกันเองอ้าวฉันจะโกหกเพื่อนอันนี้แกงเขาปิดไลฟ์ไปนะตีกันโอเคค่ะทุกคนกู๊ดไนท์ปอนมีพยาบาลดูแลก็ไม่เป็นไรเนาะปอนป่วยทุกวันเลยอะป่วยพ่อปวดหลังพี่นวดให้ไหมไม่